เห็นว่าปีใหม่เกิดขึ้นปีใหม่มาเลยตื่นเต้นกันอยู่กรุงเทพก็พากันมาถึงพี่ถึงฝันหินเป้งที่มาขอพรปีใหม่มาขอให้อายุวันนาทุกขาพระขอให้มีอายุยืนนานความหลงของคนมันหลงอยู่อย่างนี้แหละหลงเงาตนเองไม่ทราบไปขอไหนมันจะได้ไปขอให้ได้ความสุขมันจะสุขที่ไหนขอจากพระก็จะได้ที่ไหนความสุขความสุขมันที่ขอได้นั่นมันมีอย่างคืออาหารจะพระก็ยังขออาหารจากบ้านกินอยู่มันจะเอาความสุขมาญาติโยมได้ยังไงนั่นแหละขอความสุขได้อยู่เฉยๆจะมาขอความสุขไม่ได้ยังไงขอให้อายุวันหน้าสุขะขอให้มีอายุยืนนานมันยืนอะไรมันก็คอยหมดไปทุกทีทุกทีเหมือนกับเขาท้องหูมันต่างต่างหากท่านเขาทุกทีทุกทีมันจะหมดมันจะหมดแล้วบางคนก็ชวนจะหมดแล้วน่าจะเอาอายุไหนมาต่อให้ขอจากพระพระเราจะให้ที่ไหนมาต่อให้พระกันหมดเลยเหมือนกันนี่ปีใหม่แล้วให้พากันตั้งอกตั้งใจปฏิบัติตัวเองอะไรไม่ดีงามยังไงให้แก้ไขนะเริ่มแก้ไขไปเรื่อยๆเมื่อวานนี่เป็นวันปีเก่าเราเป็นยังไงมาวันนี้แก้ไขหมดเรื่อยๆต่อไปข้างหน้านะอะไรไม่ดีให้นี่แก้ไขเราไม่แก้ไขเราไม่มีใครแก้นะเราเป็นผู้ผูกมัดตัวเองด้วยความผิดพลาดเราจะต้องแก้ของเราเองด้วยความถูกต้องดีงามมันก็ดีงามไปเรื่อยๆเนี่ยศาสนากับกิเลสมันของคู่เคียงกันมานี่ประกาศพี่น้องหลายทราบแล้วเบิกทางศาสนาเบิกทางให้สัตว์เล็ดลอดไปได้แล้วกิเลสลุ่มขวางทางไม่ให้ไปอยู่นั่นเราจะไปทำคุณงามความดีกิเลสดันไว้มันดันอยู่ในหัวใจนะกิเลสจะเข้าใจว่าอยู่ต้นไม้ภูเขานะมันอยู่ที่หัวใจเราทำก็อยู่ที่หัวใจเราคิดในทางที่ดีกิเลสคิดเป็นชั่วมากสกัดรัดกั้นไปแล้วยกตัวอย่างเช่นเราจะไปวัดไปว่าทำบุญให้ทานกิเลสหาความยุ่งยากมาใส่แล้วความที่มันเปิดโล่งขึ้นแล้วก็วันนี้เป็นวันปีใหม่นะก็ต้องสนุกเรื่องๆบ้างที่นั่นเห็นไหมเรื่องที่เปิดทางของกิเลสแล้วเราไม่รู้นะไม่ทันถ้าทำจับปุ๊บทันทันทีนี่แหละพุทธเจ้าสอนโลกท่านสอนอย่างนี้นะเราท่านทั้งหลายสวัสดีปีใหม่มานี่ก็อยากจะให้พวกเราได้พากันเจริญในทางด้านจิตใจให้มากขึ้นเพราะว่าการเจริญทางด้านจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลเราเกิดความสามัคคีความสามัคคีที่จะเกิดขึ้นมาได้ต้องรู้จักอภัยให้กันซึ่งกันและกันถ้าหากว่าไม่มีการให้อภัยซึ่งกันและกันแล้วคนเราก็จะต้องผูกพยาบาทอาฆาตจองเวรกันชาตินี้ไม่พอชาติหน้าอาฆาตต่อไปชาติต่อไปก็อาฆาตกันไปเรื่อยแล้วก็เมื่ออาฆาตพยาบาทขึ้นมาแล้วก็แยกพรรคแยกพวกตั้งเป็นก๊กเป็นเหล่าแล้วก็ความเห็นไม่ตรงกันมันก็เกิดกรณีวิวาทไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเป็นสุขด้วยเหตุดังกล่าวองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงว่าสุขโขสังฆสามัคคีความพร้อมเพรียงของหมู่เนี่ยให้เกิดสุขท่านทั้งหลายลองคิดดูว่าเมื่อความสามัคคีเกิดขึ้นแล้วมันเกิดสุขตรงกันข้ามกับความแตกสามัคคีก็คือทำให้เกิดความทุกข์